เคโดในบทนี้ได้เท่านั้นคนเข้าใจง่ายคือคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจใช่ไหมเห็นไหมดูซิภาษาผมเนี่ยมันออกมาอย่างไรอ่ะบุญคือความเข้าใจคนมีบุญมากจะเข้าใจเร็วจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่าคนที่มีปัญญาจะเข้าใจเร็วเรื่องพวกนี้ความรู้ไม่ใช่ปัญญาความรู้นี่นำมาประกอบอาชีพให้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บแต่ปัญญามันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะให้รู้ไว้ปัญญาเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แน่นอนนะฮะคนเข้าถึงจะมาใช้ได้รู้และเข้าใจก็โอ้โหมหาบุญแล้วครับเรื่องมหาบุญแล้วเพียงแค่รู้และเข้าใจแล้วก็ก้าวข้ามจากคำว่าเข้าใจเป็นมั่นใจซะเลยเนี่ยนะคอนฟิเดนซ์เกิดแล้วพอเกิดคอนฟิเดนซ์ได้ปุ๊บมันก็ค่อยๆทำไปเป็น practice ไปแล้วมันก็เลยกลายเป็น experience ไปแล้ว experience เป็นวายเข้ามันก็เป็น automatic เนี่ยชุดท้ายก็ต้อง expert expert ต้องคิดได้พูดได้ทำได้โชว์ผลงานได้ทันทีเงี้ยมาถึงวันนี้ผมก็กล้าพูดเต็มปากนะครับว่า20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคม37มาถึงวันนี้มัน20กว่าปีนะเพราะว่าผมเอ็กซ์เปิร์ตนะในเรื่องของ Energy Field Care เนี่ยเรื่อง for environment สิ่งแวดล้อมด้วยอะไรกันผมว่าผมจับมันไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยที่บอกว่าโลกใบนี้เขาบ่นกันร้อนร้อนร้อนบอกสิไม่เกิน3เดือนจะต้องไม่ตกเขาทำมาแล้วปี54ผมนี่เป็นคนที่ทำให้ฝนตกท่วมแผ่นดินแผ่นสยามไม่รู้ไว้ผมนี่แหละฮะบักงอกไหนซะบ้างเพราะเรื่องนี้ผมเสนอรัฐถามมาตั้งแต่ปี42ไม่เคยได้รับทั้งที่ก็ให้ฟรีๆนะไม่ได้เอาตอบแทนอะไรเลยแต่เวลามันเสียเงินโอ้โหมากมายซื้อเสียโอ้โหมากมายกองเลยวิธีอื่นมันไม่ได้หรอกพูดมากก็ไม่ได้พวกนี้ครับเอาละเมื่อเวลารู้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาตลอดสุดท้ายก็เชื่อมันในส่วนตัวสูงมากการทำให้มันตกเพราะนั้นต่อไปก็ต้องเซตโปรแกรมนี้ใครน้อจะมาแฮนเดิลไม่ใช่แฮนเดิลนะครับแฮนเดิลคนนั่งนี้ครับใครน้อจะนำเอาสิ่งนี้ approach เข้าไปยังออสเตรเลียเป็นงานวิจัยก็ได้ร่วมกับสถาบันศึกษาครับเอาทุนมาคืนทุนด้วยถ้าไม่ได้คืนทุนจริงๆไม่เอาทุนจริงๆเรื่องของใครล่ะผมจะท้าระดับง่ายเลยทำไมถึงเลือกออสเตรเลีย1ประเทศคุยกับคนคนเดียวรู้เรื่องหมดถ้าเป็นทวีปอื่นโอ้โหหลายประเทศเหลือเกินใช่มั้ยอยู่ก็เจอเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยที่จะไปทำฝนตกกลางทะเลทรายให้ดูเอาขนาดไหนบอกปริมาตรผมจะแผนงานเสร็จสอบเลยเรื่องนี้ก็พยายามอยากจะรีบทำให้มันเร็วๆเอาไว้เพราะว่าก็พูดกันจังเรื่องของโลกร้อน เป็นงานวิจัยขึ้นมาอีกอันหนึ่งนั่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมจนเรื่องสุขภาพนะวันนี้ผมก็กลับมาถึงเรื่องไม่มีอะไรที่จะทำดีสุดคือเรื่องของครีมเลือดเนี่ยมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ที่สุดเพราะทุกวันนี้ทางการแพทย์จะระบุว่านายกเป็นโรคไตก็ไปตรวจเลือดวัดค่าเห็นไหมครับถ้าหากว่าเป็นการงานวิจัยใช่ไหมฮะเรานำเสนอกระทรวงสาธารณสุขตามรูปแบบที่เรามีอยู่ส่วนการที่จะทำแน่นอนนะคำว่าวิจัยเนี่ยมันต้องคอนโทรลได้เยอะท่านก็เลือกมาเลยโรงพยาบาลไหนที่บอกนายกรทมเป็นโรคหัวใจไม่ทดไตมาเลย100เคสจะทำให้ดูครับ before ตรวจเลือด
ผมให้ไม่เกินเท่าเรื่องไตนะเขาว่าผมสัมผัสสัก5ครั้งแต่จริงๆแล้วพีเรียดก็คือ15ครั้งไม่เกินแน่นอนผมบอกว่า5ครั้งก็เห็นผลแล้วครั้งละประมาณ15นาทีต่อคนตอนนี้จำลองได้แล้วเนี่ยเอางบมาจากสสสยังได้มั้งเห็นไหมงบมาจากสสสยังได้ด้วยครับถ้าวิจัยตรงนี้ได้เปรี้ยงปุ๊บยอมรับกันทั้งกระทรวงและทั้งกรมอะไรก็ว่ากันไปผมก็ต้องคิดการผลิตบุคลากรเนี่ยที่จะมาทำหน้าที่อย่างผมให้กับทุกๆคนผมก็คิดในกรอบนั้นแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะผลิตได้ไม่น้อยกว่า500คนต่อเดือนสัปดาห์ไม่น้อยกว่าได้นะครับเพราะผมจะมีวิธีของผมอยู่วิธีอย่างนั้นทำไงให้มันผ่านสเต็ปแรกไปก่อนนะใช่ไหมฮะสเต็ปแรกยังไม่ได้หือไม่ได้ยังไม่มีแอคทิวิตี้เลยสักอย่างนึงนะมันก็แต่ราคาคุยก็คุยแล้วก็ทำไปด้วยแหละเท่าที่เห็นเนี่ยครับมันทำไหนไม่ได้ก็ทำมันตรงนี้แหละนั่งกล้าวนี่แหละครับก็ทำมันมานานนักหนาอยู่แล้วในระบบเดิมมันมีผลประโยชน์ตรงนี้ในระบบใหม่เขายังมองไม่เห็นว่าเขาจะได้คนที่เคยครับเข้าใจครับไม่มีปัญหาผมพูดคำนี้ผมพูดกันมานานมากความว่า สิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมทำได้เนี่ยผมใช้คำพูดว่า 1. ไม่มีบุคคลใด 2. ไม่มีคณะบุคคลใด 3. ไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองสิ่งที่ผมรู้ผมมีผมทำผมรู้มานานแล้วล่ะหากแต่มหาชนเท่านั้นจะมารับรับทราบแล้วก็รับรองมหาชนเลยครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้มันมีเฟซไลฟ์อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มที่อยู่หน้าจอนี่แหละครับจะเป็นกลุ่มที่รองรับรับรองแอคทิวิตี้ของลุงเงาะนำเสนอทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งใกล้และไกลตรงนี้แหละครับมาแน่นอนนะฮะยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนนะผมจะไม่เปลี่ยนตัวนี้เพราะผมเดียวผมเป็นหน้าที่ยอมรับว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นหน้าที่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดใครเห็นรับได้ไม่ได้ก็รับเอาครับผ่านจอนี่นะจะรับเอาเพราะผมจะรู้ว่าภาวะผมเป็นภาวะที่มันมหัศจรรย์ค่อนข้างยังไม่เคยปิดบังสิ่งที่รู้มาไม่เคยปิดบังไม่ใช่ซ่อนเร้นเลยไม่เคยซ่อนเร้นใดๆอยู่ที่ว่ารับได้หรือไม่ได้เข้าใจหรือไม่จะเข้าใจรับได้ก็เป็นบุญของท่านบุญก็ความเข้าใจรับได้เข้าใจบุญของท่านทั้งหลายก็จบแล้วเนี่ยถ้าเอาบุญเข้ามาพูดถึงกันแต่ผมบอกว่ามันถึงยุคของมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเพราะมันไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วเรื่องสุขภาพนี่ครับวิทยาศาสตร์การแพทย์หลั่งไหลมาจากตะวันตกเริ่มต้นจากการเรียนการสอนมาตั้งแต่อะไรนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินนะตอบข้อสอบผิดก็ไม่ได้ด้วยอ่ะสวยอีกสอบตกอีกบังคับให้ตามเข้ามาตลอดบ้านเราในภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับจะทิ้งอะไรต่างๆนะสารพัดเอาตะวันตกมาครอบงำเสร็จแล้วคนบ้านเราก็เลยกลายเป็นทาสได้ไหมเนี่ยมากหนักไปหรือเปล่าเป็นทาสความคิดด้วยครับครับแล้วเชื่อเขาไปหมดคนเกิดก่อนบ้านเราเนี่ยคนเกิดก่อนนะต้องโทษคนก่อนหน้าวันนี้มันตายหงตายหายตายกระเทยไปหมดแล้วไอ้พวกเกิดก่อนรุ่นนั้นนะรุ่นที่เกิดก่อนที่มีเกิดก่อนลุงงอมนะยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีก็กรุณารับฟังไว้หน่อยครับผมมัน74ปีแล้วนะเกิดก่อนผมมีไหมครับมีก็กรุณาแซ่สองหูหน่อยก็แล้วกันนะถ้าหากว่าเกิดที่หลังลุงงอมที่เนี่ยถ้ามีออเทอริตี้ในการที่จะสับหลีกรางหน่อยครับมันไม่ตายหรอกครับทำเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยครับทั้งที่มันโอ้โหมันวิจิตรสดานมากถ้าไม่พลิกขั้วมา
ตามนัยยะกำลังเล่าสู่กันฟังเวลานี่นะเป็นทาสเขาอีกต่อไปเยอะนานมากครับเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้โหสูญเสียเยอะมาก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 และมากเหลือเกินขายข้าวกี่เวนมันจะได้ได้ถ้ากับยาหนึ่งเข็มเนี่ยฉีดเข้าไป 4,000 กว่าบาทข้าวตันข้าวเปลือกตายเลยเนี่ยเราคิดกันง่ายๆไม่ต้องพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคจุลภาคหรอกครับไอ้แค่ แค่ประโยคเดียวคำเดียวเนี่ยมันไม่เก็ตก็ไม่ได้จะวางอะไรครับทั้งที่มันมีโอ้โหประเสริฐมากทุกคนมีที่ว่าเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่แล้วเห็นไหมว่ามาเป็นตัวกระตุ้นนะผมจะกระตุ้นให้กระตุ้นให้มันให้มันเวิร์คของมันเองครับครับเหลือเชื่อมากๆครับเลยก็อยากจะถ้าจับยัดให้ได้เหมือนกับใส่ปากนะกลืนเดี๋ยวนี้ มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาสมมติโดยฟิลลิ่งโดยความเข้าใจอะไรต่างๆก็แชร์กันไปมา นี่คือเป้าหมายยังไงก็หยุดลุงออกไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่าเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติมากเลยครับเรื่องมากมากเลยเกินจริงๆก็อยากจะให้เป็นมรดกของชาติที่ว่าเนี่ยใช่ไหมผมจะไปทำหาทำไมเรื่องของพวกนี้เอาไปสร้างอะไรเหลือผมไม่มีหรอกไอ้ประเภทกี่ชั้นนะไม่เอาอยู่แล้วครับใช่ไหมอยู่ชั้นราบชั้นเดียวนี่ก็พออยู่ทำไมชั้นนู้นไม่เอาหรอกอิสรภาพก็ไม่เกิดเนาะเนี่ยหิวกินง่วงนอนในที่นอนผมนี่ไม่จะต้องวิทุกเขาเพิ่มเลยดิบดีเลยก็หนังแค่นี้โถ่บาดบ่ายเงี้ยก็อยู่ในบริบทเนี่ยแต่ทั้งหมดภายในทางลึกเนี่ยก็ต้องทำมันเหมือนการหน้าที่ได้เลยครับนะเพราะนั้นพอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการทางด้านโทษที่ขออนุญาตสาธารณสุขเนี่ยทีนี้ที่บอกว่าบ่ายโมงจะไปประชุมใช่ไหมเนี่ยประชุมเนี่ยต้องถามว่านั่งหัวโต หรือว่านั่งข้างโต๊ะข้างโต๊ะท้ายโต๊ะแล้วนั่งหัวโต๊ะหรือเคาะอยู่นอกข้อมาแล้วเพราะว่าทนลาออกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้อยู่มา21ปีแต่ไม่ได้อยู่ที่สาธารณสุขนะคะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เห็นอะไรหลายอย่างที่แบบว่ารับไม่ได้ก็ออกโดยที่อีก3ปีกว่าถึงจะได้บำนาญมัน25ปีถึงจะได้บำนาญครับผมก็ไม่รอเพราะว่าถามตัวเองว่าจะรอบำนาญหรือว่าถ้าอยู่แล้วถ้าแบบเต็มขัดมันจะมีประโยชน์อะไรฮะเข้าใจก็เลยลาออกเสร็จก็ตอนปี50ท่านก็พอดีมีเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักอาหารเขาก็บอกว่ามาช่วยกันทำงานไหมก็บอกก็ลองดูก็เมื่อกี้ก็เล่าให้ไอ้ตั้งแต่ฟังว่าก็มาทำโปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันควรจะมีเพื่อที่จะได้สามารถทำงานเชิงproactive ได้เพราะว่าณวันนั้นน่ะเรามองเราคิดว่าเขายังทำงานแบบ passive อยู่ปรากฏว่าพอพูดแบบนี้ก็เป็นที่หน้าแบบทุกคนก็เกลียดรับไม่ได้ว่าเราแบบไปว่าเขาว่าแล้วผลท้ายสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็ตายก็ตายไม่เกิดก็ตายแต่ก็ก็ยังคิดว่าเออนะเราก็ลองดูว่าถ้าเราไม่อยู่เราไม่ทำต่อเพราะว่าสิ่งนั้นตายก็แสดงว่าเราไม่พัฒนาศักยภาพครับครับก็บอกกับน้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันว่าถ้าคิดว่ายังไม่ได้เป็นที่ยังไม่เป็นยาหมดอายุก็จะทำให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่าเป็นยาหมดอายุแล้วก็บอกนะก็พร้อมที่จะครับผมเสียคุณบัตรก็โอเคฮะเงื่อนไขนี่ดีครับ
แต่ตอนนี้ก็เริ่มพิจารณาตัวเองนะคะเหรอว่าเราหมดมันจะเริ่มหมดอายุแล้วหมดอายุหรือยังพ่ออ้าวเบิร์นใหม่มีไฟใส่เข้าไปใหม่ทีถูกต้องฮะต้องทำงานทางด้านรุกฮะครับรับไม่ไหวหรอกครับรับทุกวันนี้มันเนี่ยประเภททำงานรับเนี่ยนะฮะเรื่องโซเชียลมีเดียมันมามันรุกนะฮะรู้แต่ถ้าพูดถึงในสังคมของการทำงานอ่ะคนที่เขาอยู่สบายเขาอยู่เป็นถ้าคนอยู่เป็นเขาจะทำงานเชิงรับมากกว่าครับเพราะว่ามันอยู่กับความเคยชินจะเรียกว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วการที่เราไปปลุกยากมากไปสะกิดหน่อยครับเกียดเราด้วยถูกต้องครับเกียดมันดับเบิลยกกำลังสองมาเลยน่ารังเกียจเป็นคนที่น่ารังเกียจเลยครับผมเขาก็ไม่เอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เขาไม่เอาเลยเขาแบบเอาไปตรงไหนก็ไม่มีใครเอาสงสารคนรุ่นน้องรุ่นหลานเนาะผมจะนึกถึงคนรุ่นนี้มากที่สุดเวลานี้แต่บางทีผมนั่งมองไปถึงได้คิดว่าสังคมที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่เพราะผลประโยชน์คือบางทีเราก็มองว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะแต่การที่เขาทำที่มันเบลอเนี่ยอยู่ได้มันมีคนที่ได้ประโยชน์จากตรงเบลอนั้นหนึ่งเวลาเกิดประเด็นเขาก็อาจจะได้ที่นายเห็นบ้างแล้วนายก็จะเนาะจำได้ว่าคนนี้มาในเวลานี้เขาก็จะได้รับการ recognize แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าทำทุกอย่างเวลาที่เกิดประเด็นแล้วบอกว่าเรา everything is under control เรามีข้อมูลอยู่คุณไม่ต้องตระหนกมันง่ายไปมันไม่ตื่นเต้นมันไม่มีใครได้หน้าเพราะ everything is under control ครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียนรู้ว่าอ๋อบางครั้งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเขาไม่รู้แต่จริงๆแล้วเขารู้แต่เนื่องจากผลประโยชน์บางอย่างที่ทำให้เขาเนียนหรือเมาครับลึกซึ้งเนาะสะสมกันมาหลายรุ่นคนมากๆแล้วจากประสบการณ์ที่ประเทศไทยพัฒนาช้าเนี่ยเพราะว่าไม่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นประสบการณ์คือทุกคนจะหวงเพราะว่าตัวจะไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นจะหวงไว้กับตัวเองแต่จากสิ่งที่สัมผัสจากต่างประเทศที่เวลาเห็นของคนที่เขาส่งต่อกันในรุ่นที่แบบว่ากำลังจะรีทายเขาก็จูงเด็กรุ่นใหม่ครับครับใส่เข้าไปประสบการณ์ครับแชร์ว่าคุณช็อตคัทได้เลยนะคุณไม่ต้องไปควานเองข้อมูลมีอยู่แล้วอย่างนี้คุณสเต็ปอัพไปเลยครับครับแฮสสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วคนแก่ครับผ่านมาแล้วคนมันก็ส่งเป็นทอดในขณะที่ของเราเนี่ยความเป็นปัจเจกมันเยอะกลัวจะสูญเสียความสำคัญก็ไม่บอกไม่ชอบที่กลัวเด็กจะรู้มากกว่าอันนี้จับเข้าใจประมวลผลของตัวเองเข้าใจอาจจะไบแอสก็ได้แต่ว่าจัดการประมวลผลด้วยดาต้าเบสที่ตัวเองครับผมก็เลยได้ข้อสรุปมาประมาณนี้ว่ายากที่จะทำให้เราไปถ้าคนของเราผู้ใหญ่แล้วของคนอื่นเนี่ยแต่วันนี้ค่ะเอาไว้ตรงนี้ค่ะของคนอื่นเนี่ยเด็กเนี่ยทำอะไรอ่ะ
จะผิดน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่บ้านเราเด็กมันจะโดนหนักครับถ้าเวลาเกิดการพลาดทำครับแต่ถ้าเวลาเกิดเป็นโพสิทีฟเอาพูดเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมาเต็มๆครับแถลงข่าวเลยจัดโต๊ะแถลงข่าวเลยมันคือสภาพสิ่งแวดล้อมของเราคือบางทีมองประเทศพัฒนากับประเทศไม่พัฒนาจริงๆแล้วไอ้เรื่องศักยภาพสูงๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับครับครับแต่มันแตกต่างกันแค่เรื่อง management เองครับการใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพครับเราส่งไปเรียนนะเรียนมาเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้ใช้จิ๋วรีซอสที่เราเสียเงินเสียทองไปแบบเอามาต่อยิกซอให้มันถึงครับถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสเปคนะป้าใช้ครับนะก็อย่างเรื่องสุขภาพก็เดี๋ยวพี่คุณลุงก็ข้อมูลป่วยไม่มีใครฉันไม่ป่วยตัวเองเมื่ออายุ39ก็ไปตรวจหมอบอกว่าเขาก็คุณจะสาวแล้วเนี่ยมีไมโอมาในมดลูกหมอบอกว่าจะตัดมดลูกทิ้งบอกว่าไม่ตัดเพราะว่าเผื่อไปลุยเขาหมอก็เลยด่าอายุขนาดนี้แล้วจะมีได้ยังไงก็เลยแบบมันก็เป็นสิทธิ์ของเราก็เลยไม่ไปหาหมอครับแล้วพออีกปีนึงก็ไปหาหมอคนใหม่หมอที่หมอบอกโอ๊ยไมโอมามันมีมันก็ยุบมันเป็นแค่ชั่วคราวเกิดตั้งอยู่สลายไปโอเคครับก็เนี่ยสิ่งที่เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่แล้วของเราพัฒนาช้าเพราะว่าความที่เราก็กลับในเรื่องอัตราถ้าการแพทย์แบบแผนเปิดใจกว้างว่าคนไข้ขอเลือกแบบไหนแล้วเดินคู่ขนานกันไปเพื่อเก็บข้อมูลว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาขอไปอย่างนี้แล้วก็ให้เขากลับมาพอคุณก็ฟอลว่าอัพเขาคุณก็จะได้ข้อมูลเพิ่มว่าเขาไปทำอะไรมาแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กถูกแต่ไม่มีด่าอย่างเดียวปิดประตูด่าอย่างเดียวด่ามันคือในความรู้สึกว่ามันเป็นมานานแล้วอย่างเรื่องน้ำหนักถ้าก่อนหน้านี้คนไทยตัวใหญ่น้อยใช่ไหมพอตอนน้ำหนักเกินเกณฑ์หมอก็จะด่าอย่างเดียวว่าอ้วนไปลดน้ำหนักเนี่ยนี่มวลรวมกายไปลดด่าอย่างเดียวอ่ะไป